มาตอนที่3นะครับตอนนี้เราจะเริ่มต้นการใช้งานฝักแล้วนะครับหลังจากตอนที่แล้วเราเรียนรู้วิธีการติดตั้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทําโครงการของการหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่นะครับสำหรับทําอะไรบางอย่างผมกด R นะครับหรือสี่เหลี่ยมนะครับลากเป็น6คูณ8ครับ area นี้นะครับ6คูณ8คลิก3ทีเดี๋ยวผมรีเวิร์ดเฟสหน่อยแล้วกันครับนี่คือ area ขนาด6คูณ8นะครับผมกดคลิก3ทีนะครับ หรือของที่ก็ได้นะครับเพื่อทั้งหมดจากนั้นไปนะครับส่งนะครับไปที่ Flu กเด a ้ใน Flu กนะครับเราก็กดไปที่เครื่องหมายส่งตรงนี้นะครับเซนทูแฟลกตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกเลยหนึ่งทีมันจะถามว่าจะสร้างเป็นกรุ๊ปไหมนะครับแน่นอนครับอยาเป็นกรุ๊ปไว้ Yes นะครับจากนั้นมานะครับพิมพ์ชื่อ Project name ที่เราต้องการนะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อยู่แล้วใน Flu กนะครับมันจะขึ้นนะครับโปรเจกต์เนมลิสให้เราแต่เราคงไม่ต้องใช้นะครับเราเป็น ครงการใหม่เราก็จะเลือกใช้ประมาณสักอาเป็น Area นะครับ Test นะครับ a r e a t e เ t จะได้มาให้เลื่อนเมาส์ลงมาคลิกตรงข้างล่างนี้ครับ AreaTest Project เพื่อเลือก Area Project Test ต่อไปครับเราก็เลือกไปที่ Area A นะครับ Area A แล้วก็เลือกข้างล่างแล้วก็กด Send ครับ มันจะส่งไปที่ฝักเลยนะครับ <oily. S 1> เอาละกลับมาเดี๋ยวผมมีแอร์เรีย์หนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแอร์เรีย์บีประมาณนี้แล้วกันอ่าผมรีเวอร์ดเฟสนิดนึงแล้วก็กดเซนทูฝักเหมือนเดิมครับ yes แล้วก็เลือกแต่คราวนี้ให้เราเลือกไปที่โปรเจกต์เดียวกันครับ Area Test และพิมพ์คำว่า Area B นะครับเพราะว่า area a มีแล้วนะครับ area b นนะครับคลิกแล้วก็ เซนโอเคนะครับเมื่อกดส่งไปที่ฝากแล้วนะครับเราอาจจําเป็นต้องเช็คนะครับว่ามันส่งไปหรือยังนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมลืมบอกไปว่าจริงๆเราเราต้องรีจิสเตอร์เข้ามาก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดล็อกอินเข้ามานะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับต้องล็อกอินเข้าไปแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกส่วนถ้าใครสมัครเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแอคเคา t ์ขึ้นมานะครับอธิบายว่าเราคือใครนะครับตรงนี้ แล้วก็ดู My Profile ได้นะครับว่า My Profile ตัวนี้เป็นใครนะครับชื่อนะครับอ่าโอเคเมื่อเรากด My Profile ไปแล้วนะครับเราก็เข้ามาอยู่แล้วในในฝักนะครับโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับเราไปเช็คได้นะครับว่า Data ที่เราส่งเข้าฝักมีอะไรบ้างครับโดยการกดตรงนี้นะครับเครื่องหมาย Connect Manager เมื่อคลิกไปที่ Connect Manager เรนะครับเราจะเห็น Data นะครับที่เราส่งเข้าไปในฝัก มันจะมีคําว่า from f l u กแล้วก็ to f l a กนะครับตอนนี้เราส่งเข้าหา f l u กท o f l ักครับ <mon st ature> เห็นไหมครับว่าจะมี area อยู่ตรงนี้2ที่และมันจะมีคําสั่งให้เรา edit ได้นะครับ edit ตรงนี้แล้วก็ Refresh ก็คือการ link data ใหม่นะครับหรือกด refresh all ตรงนี้นะไม่ยากเลยนะครับเราสามารถจะส่ง link เข้าไปได้ต่อไปนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปเช็คดูว่าใน f l a กที่อยู่ใน cloud หนระือในอินเทอร์เน็ตเนี่ย มีลักษณะเป็นยังไงนะครับ Data เราอานกดตรงนี้นะครับคลิกขวาก็ได้นะครับผอกด close ก่อนคลิกขวานะครับเอาโอเคคลิกซ้ายนะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับ open the window แล้วก็ปิดเลยครับเราก็จะได้นะครับเขาเรียกว่าไฟล์ไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นในเว็บเบราว์เซอร์อ่ะสักครู่ครับเดี๋ยวผมกดผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับ my profile ก็ได้กดคลิกไปที่ my profile นะครับมันจะมีคําว่าโปรเจกต์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราจะเห็นโปรเจกต์ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับตอนในตอนนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมครับจะมีคําว่า new test ขึ้นมาเราคลิกเข้าไปที่ new test ครับโปรเจกต์เราจะเห็นนะครับ Data นะครับที่ถูกส่งเข้ามาในแัลกเลยนะครับอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ความหมายคือเราได้ Data ที่อยู่ในแฟลกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีนะครับวิธีการส่งเข้ามาในแฟลกนะครับก็คือการกดนะครับเครื่องหมาย เซน t ูฟลักคลิก Data หรือกราฟิกที่ต้องการนะครับแล้วก็เซน t ูฟลักจะได้มานะครับเราสามารถได้กดดู Connect Manager เนี่ยเพื่อเช็คว่า Data เราอะไรบ้างที่ส่งเข้ามาในฟลักหรือเราได้รับจากฟลักมานะครับอันนี้คือสรุปไปฟังนะครับแล้วก็เราสามารถจะ Log In ได้นะครับแล้วก็ดูโปรไฟล์และการเชื่อมต่อกับ Cloud นะครับทำได้โดยการกดที่ My Account แล้วกด My Profile ตรงนี้หรือการกดไปที่ตรงนี้ครับ about Flux แล้วก็ กดลิงก์ผ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับมาดูกันผูก Data กันนะครับ